สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะปูน่าอเมริกาแกมาทักมาทายกันนะคะวันนี้กับปูน่ามาอยู่ที่โรงแรมกับสามีนะคะเพราะว่าสามีของปูน่านี่เพิ่นจะทำงานอยู่ต่างเมืองนะคะแล้วกับปูน่าเพิ่นก็อยู่ที่บ้านนะคะปกตินะคะเราจะเจอกันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างหนักมีหน้าที่กันนะสามีเพิ่นก็ทำงานอยู่ต่างเมืองนะคะปูน่าเพิ่นก็อยู่บ้านแต่ว่าอาทิตย์นี้ปูน่าหยุดค่ะก็เลยมาพักผ่อนกับสามีเพราะว่าเป็นวันครบรอบแต่งงานนะคะก็เลยมาใส่เวลาอยู่กับสามีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปูน่ามีนัดกับอันศูนย์รถนะคะว่าจะเอารถไปตรวจสุขภาพเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววันนี้เป็นวันนี้เป็นมือครบรอบแต่งงานนะคะ11ปีนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวศูนย์รถของ BMW แล้วก็รถเบนซ์นะคะเมื่อนี้ทั้งศูนย์เขาโทรมาบอกว่าให้เอารถไปตรวจสอบสุขภาพนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมาอยู่ประมาณกันรางวัลใหญ่ตรงนู้นพาวเวอร์ลอตเตอรี่ของอเมริกา100 ล้านไม่ได้รวยเกือบ90-200 ล้านแล้วพี่น้องโอเคตอนนี้เรากำลังจะเข้าถนนใหญ่You actually have some online access, you know, with the vehicle, internet access, which is free for the life of the warranty. So there's no added subscription or anything there. You know, you get weather, news, online search with local, all that, you know, through this. You have your heads-up display in this one, so familiar with that? Yes, we have one. Yeah, that one's good. Yeah, that's awesome. Yeah, I love that. Yeah. Did it have the safety belt? Yeah, put your safety belt. Oh yeah. Always. อันนี้เป็น Expo นะคะ BM เดี๋ยวมันอยู่รุ่นใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปลองขับดู
เซลแมนลูกหลงดูอีกค่ะคันนี้จะเป็น X6 F5 นะคะเมื่อกี้ที่ขับไปจะเป็น X4 ตรงนู้นนะคะที่เราขับไปคันสีขาวจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่กว่ารู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าเยอะเลยแล้วก็ฟังก์ชันเยอะลูกเล่นเยอะนะคะแล้วรุ่นพวกนี้ก็จะเป็น X3 นะคะก็จะเล็กลงหน่อยหนึ่งนั่นก็จะเป็น X1 ก็จะเล็กลงไประดับหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น X3 เหมือนกัน X3 เป็นคนที่ชอบมากก็ชอบ BM นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นซีรีส์7นะคะซีรีส์7นะคะรุ่นใหญ่รุ่นนี้ส่วนมากพวกคุณตาคุณยายชอบแกรนด์พาเขาชอบขับกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น X3 เหมือนกันนะคะอันนี้นะอันนี้จะเป็นรถเบนซ์เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรถเบนซ์นะเน้นเป็นไหลชอบ BM นะนี่คือรถเบนซ์เพราะรถเบนซ์กับรถ BM มันจะราคาพอๆกันแต่ว่าไม่รู้สิแต่ว่าชอบ BM เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะลองขับนะฮะรุ่น X5 ดูนะฮะเมื่อกี้ขับ X3 ไปแล้วแต่ X4 ไปแล้วเดี๋ยวจะลองขับรุ่นนี้ดูนะฮะจริงๆวันนี้เอารถมาเปลี่ยนมาตรวจสอบคุณภาพนะฮะแต่ว่ารถมันสวยเยอะเดี๋ยวเราจะลองขับดูนะฮะYeah.